ไม่ได้นะทุกคนให้พี่กิ๊กยืนด้วยผมเป็นกำลังใจเขาโอเคได้ได้เลยอ่ะมาถามเลยพี่โตครับพี่โตพี่โตอยากจะพูดโตอยากจะพูดอะไรก่อนสิ่งที่อยากจะพูดพี่โตเรื่องราวที่เกิดขึ้นเลยพี่โตครับผมทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะครับอยู่ในคำที่ผมเขียนที่แจ้งที่ผมโพสต์อยู่ใน IG ของผมตามนั้นทุกอย่างครับครับผมตามนั้นทุกอย่างครับมีอะไรนอกเหนือจากนั้นไหมครับที่แบบว่ายังติดค้างในใจเราอยู่ที่เรายังไม่ได้พูดผมเขียนทุกอย่างไปอยู่ในนั้นหมดเลยนะครับแล้วก็ผมคือเรื่องนี้คนแรกที่ผมโทษในเรื่องนี้ก็คือตัวผมเองผมโทษตัวเองเพราะว่าผมไม่รู้ว่าผมคิดอะไรหรือว่าผมรู้สึกว่าตัวเองไปเชื่อได้ไงลงเชื่อได้ไงโง่มากที่บอกว่าเว็บไซต์นึงสามารถจะมาเทรดแทนเราอะไรเงี้ยผมลงเชื่อได้ไงคนแรกที่ผมโทษเลยคือตัวผมเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมสูญเสียไปทั้งหมดผมคิดกับตัวเองตลอดว่านี่คือบทเรียนราคาแพงผมที่ผมต้องจ่ายไปกับการโทษของตัวเองเจ็บแล้วก็ต้องจับครับตอนนั้นมีใครชักชวนพี่โตตอนเริ่มจุดเริ่มแรกของที่ไปรู้จักตัวนี้ตัวโปรเจกต์ดีมันเป็นการพูดคุยกันแนะนำกันอยู่ในกลุ่มที่เล่นกีฬาด้วยกันครับเหมือนที่ผมเขียนเลยครับตามนั้นครับมีการยืนยันจากฝ่ายหนึ่งว่าเขาไม่ได้ชวนชักชวนใครครับพี่โต๋งก็ตามที่ผมเขียนเลยครับอย่างที่บอกว่ามีการพูดคุยกันอยู่คือผมไม่แน่ใจว่าเส้นระหว่างการบอกว่าชักชวนหรือการแนะนำคืออะไรแต่เราเรียนรู้จากการที่เราไปนั่งเล่นกีฬาด้วยกันแล้วก็พูดถึงเรื่องนี้ด้วยกันแล้วก็ส่งเว็บมาแล้วเราก็เข้าไปดูเว็บแล้วมันดูน่าเชื่อถือมากผมบอกเลยผมไม่พูดเยอะเพราะว่าผมคือพูดตอนนี้มันดูว่าไปเชื่อได้ไงถ้าเกิดคุณได้เห็นแบบจริงๆมันก็คือผมพลาดเองที่ผมไปลงเชื่อครับอย่างตอนนั้นที่เราใช้เวลาไม่ได้มีโอกาสคุยกับทางเจ้าตัวน้องเขาไปทำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้คุยครับคือเราเลือกที่จะไม่คุยเลยคืออย่างที่ผมเขียนเลยครับว่าผมอ่ะเวลาเรารู้สึกว่าผมเข้าใจมาตลอดมันคือการลงทุน forex แต่ผมเข้าใจมาตลอดเป็นการลงทุนเวลาเราทำงานเราผมคิดว่ามันคือราคาที่เราต้องจ่ายกับความโง่ของเราเองเราโดนไปมันคือณตอนนั้นที่ไม่ทำอะไรเลยก็เพราะว่ามันคือความผิดของผมล้วนๆเลยผมนั่งบอกเลยทุกวันว่าจะไม่ทำนี้แล้วจะไม่มีการลงทุนหรือทำอะไรโดยที่เราไม่รู้มันคืออะไรคิดไหมครับว่าเราจะกลายเป็นลูกทีมของใครคิดไม่ครับว่าเราจะกลายเป็นลูกทีมของใครไม่คิดผมไม่ทราบมันคืออะไรเลยผมก็รู้พร้อมทุกคนครับที่ตอบคำถามนี้คือการลงทุนครั้งเดียวหรือว่าค่อยๆทยอยลงทุนไปเรื่อยๆตามที่ผมเขียนในไอจีเลยครับก็คือตามที่เขียนที่ตอบคำว่าเราติดกับดักความโลภเหมือนที่ในโซเชียลชอบพูดกันครับเกี่ยวกับฟอร์เรกซ์แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยครับคือไหนก็พูดยากเหมือนกันนะก็เหมือนชมผมชวนมาทำงานอ่ะใช่ไหมหรือว่าชวนไปหุ้นต่างๆที่มันอยู่ในตลาดหุ้นระยะแต่ไม่หมดอ่ะคือสมัย 3-4 ปีก่อนการลงทุนมีหลายรูปแบบมากสมัยนั้นมาสมัยนี้มีเยอะกว่าเก่าอีกนะครับแต่สมัยนั้นเนี่ยเราไม่รู้คืออะไรนี่คือการลงทุนครั้งแรกของผมเลยผมก็ไม่รู้มันคืออะไรนี่บทเรียนที่ผมอย่างที่ผมบอกนี่คือบทเรียนสำหรับผมว่าก่อนที่จะลงทุนจะทำอะไรเนี่ยเราต้องรู้มันคืออะไรหลังจากนี้คือเรียกว่าเก็บจะไม่ลงทุนอะไรพวกนี้หลังจากนี้คือจะทำอะไรเราต้องมีประสบการณ์แล้วเราเจ็บแล้วเราจำต่อไปนี้จะทำอะไรจะลงทุนอะไรเราต้องศึกษาเราต้องรู้เราต้องอธิบายว่ามันคืออะไรครับผมความไว้เนื้อเชื่อใจกับคนในวงการบันเทิงล่ะครับพี่โตในการลงทุนต่างๆเราจะทำยังไงกับอย่างที่บอกครับว่าโทษตัวเองถ้าเราไม่เข้าไปดูเข้าไปเล่นเข้าไปลองดูมันคืออะไรแล้วก็ลองลงทุนโดยที่เราไม่รู้เนี่ยมันคือตัวเราล้วนๆแล้ววันนี้ยังไม่ได้เงินคืนใช่ไหมครับผมไม่เคยได้อะไรคืนครับผมไม่เคยได้รับอย่างที่ผมเขียนเลยครับว่าผมก็ไม่เคยได้รับเงินเพื่อจะไม่พูดอะไรไม่เคยตรงนี้ผมมั่นใจว่ามีหลักฐานสามารถตรวจสอบได้สามารถตรวจสอบแล้วผมมีดีให้ตรวจสอบผมไม่เคยได้รับอะไรทั้งสิ้นครับแต่ถ้าคุณยัง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 ตอนนี้กำลังปรึกษาผู้ใหญ่กับนาอยู่ครับมีอัปเดตที่ผมจะให้ทราบอย่างคำว่าอายของพี่โตในข้อความอะครับมันก็ถูกตีความไปเยอะเหมือนกันว่าตอนนั้นพี่โตคิดอะไรอยู่หรือว่ามันรู้สึกว่ามันอายไม่อยากออกมาพูดถึงเรื่องนี้อะครับตอนนั้นเรายังไม่รู้คืออะไรเลยครับผมก็ทราบพร้อมทุกคนนะครับแล้วผมถามหน่อยว่าถ้าเกิดคุณเป็นผมอะถ้าคุณโดนหลอกผมอายไหมผมก็อายแล้วผมยังอย่างที่ผมบอกเลยว่าคนแรกที่ผมโทษคือผมโทษตัวเอง
โทษที่ผมไม่หลงเชื่อทุกอย่างมันอยู่ที่เรากดถ้าเราไม่รู้เราถ้าเราไม่มันเป็นเพราะเรารู้ๆนะที่บอกโทษตัวเองคำว่าอายในที่นี้ของผมคือผมเขินที่ผมบอกว่าเฮ้ยผมยังไม่รู้เรื่องเลยผมก็โดนเหมือนกันผมก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันอย่างผู้เสียหายบางคนเขาพูดถึงการรับผิดชอบของการเป็นแบบคนดังอะค่ะพี่โตมองตรงนี้ยังไงบ้างครับจะบอกสิ่งอย่างนี้ครับผมอย่างที่ผมบอกครับอันนี้พูดถึงเรื่องการแจ้งความใช่ไหมครับครับผมหลังจากที่เราโดนอย่างที่บอกครับว่าผมอะณตอนนั้นที่ผมบอกอธิบายของผมคือณตอนนั้นเรารู้สึกอย่างนั้นณตอนนี้ผมกำลังคุยกับผู้ใหญ่และทนายความนะครับหลังจากเกิดเรื่องมีเจ้าหน้าที่หรือว่าอะไรติดต่อเข้ามาพี่โตไหมครับผมอย่างที่ผมบอกว่าตามที่ดูจากข้อมูลในสื่อเรียสายที่ผมมองกรณีเดียวที่จะเป็นผู้เสียหายได้ก็คือผมไม่ได้ชวนใครต่อดาวไลน์ของผมคือศูนย์ตามหลักฐานเข้ามาชัดเจนแล้วคือผมเดียร์ชัดเจนคือผมดาวไลน์ผมคือศูนย์คือผมมีดีให้ความร่วมมือทุกอย่างครับด้านหลักฐานคือศูนย์น่าจะเป็นผู้เสียหายคนหนึ่งใช่ครับผมก็คือผมพูดตรงๆคือผมก็เคยเหยื่อและผู้เสียหายคนหนึ่งอย่างกรณีที่ผมมีภาวะเครียดหรือว่าทางสายแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดเลยนิดหน่อยครับแต่อย่างที่บอกผมมั่นใจว่าผมก็เสียหายเหมือนกันผมก็ได้ทางตามข้อมูลที่ได้ใจบอกที่ผมบอกเลยครับกรณีเดียวก็คือคุณดาวไลน์คุณคือศูนย์และคุณไม่ได้ชวนใครต่อซึ่งผมมั่นใจว่าผมอยู่ในกลุ่มนี้และผมยินดีให้ความร่วมมือทุกอย่างยินดีให้ข้อมูลทุกอย่างครับส่วนเรื่องแจ้งความเดี๋ยวผมขอปรึกษาผู้ใหญ่และทนายความเมื่อเดี๋ยวผมอัปเดตให้ทราบขอบคุณนะครับทุกคนนะครับพี่ต๋อพี่ต๋อจะไม่ได้แฟนที่ให้กำลังใจผมขอบคุณครับขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งเข้ามานะครับผมก็พลาดได้ผมก็รู้เท่าผมก็เสียค่าโง่ได้ผมพูดตรงๆเลยผมมายืนเหล่าทุกเนี้ยผมก็รู้สึกอย่างที่ผมบอกมันเขินที่จะบอกคือเราเสียค่าโง่ไปครับและนี่ก็คือสิ่งที่ผมจะอยากจะบอกทุกคนนั่นเองครับนี่คือคำอธิบายที่ผมบอกว่าทำไมผมเคยละอายตอนนั้นเพราะว่าเราก็ไม่คิดว่ามันเราก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันนะครับตอนนั้นครับขอบคุณนะครับยันถ่ายรูปกันสักครู่นะคะในร้านนี่โอ้โหมันเป็นขวดเหล้าออกทีวีไม่ได้เลยครับต่ออะไรนะครับข้างหลังงานอินเสิร์ตพอออกทีวีแล้วเราจะโดนจับกันใช่ใช่ใช่อินเสิร์ตเฉยๆครับต่อข้างนี้นะคะต่อข้างนี้ต่อนะคะพี่ต่อเลยนะครับพี่ต่อเลยนะครับพี่ต่อสามพี่ต่อสามใช่ครับ